ัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูกับอบิดเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเย็นๆแบบนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับคุยหลังเกมแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้มุกนายสู่แสนซับกดไลค์ด้วยนะคะซับด้วยครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4เกมค่ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยค่ะ Portland Trail Blazers ออกไปเยือน Houston Rockets สำหรับทีม Portland Trail Blazers นะครับถือว่าเป็นอีก1ทีมครับในฤดูกาลนี้ที่เจอปัญหาผู้เล่นหลักๆในบาดเจ็บค่อนข้างเยอะครับเริ่มจาก CJ McCollum ก่อนเลยครับคู่หูคนดังของ Damian Lillard นี่แหละครับเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกครับกระดูกเท้าเขาร้าวครับเป็นเส้นบางๆเหมือนเป็นเส้นผมครับเป็นแฮร์ไลน์แล้วก็เซนเตอร์ตัวหลักของทีมนะครับอย่างยูเซฟเนอร์คิชเนี่ยครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกมือขวาเนี่ยครับแล้วก็พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอีกหนึ่งคนครับนั่นคือแซคคอลลินครับนี่ก็ยังคงพักฟื้นจากการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าเนี่ยนะครับทั้ง3คนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักๆของทีมทั้งนั้นเลยครับแต่พวกเขาก็ยังต่อสู้ได้ดีนะครับนำโดยเดเมียนเลเลิร์ดคนเดิมเนี่ยแหละครับเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมนะครับแล้วก็ทำให้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยออกนำห่างมากๆครับแป๊บเดียวเองครับนำห่างถึง25-8ทุกอย่างของทีมเนี่ยไปได้ดีเลยครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนของเดเมียนครับวันนี้เนี่ยกดเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเขากดไปคนเดียวถึง13แต้มนะครับกับ3แอสซิสต์จบควอเตอร์แรกเนี่ยทีมนำห่างถึง15แต้มแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยครับมันไม่รู้เป็นไรครับเหมือนกับจังหวะในการเล่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับของพอร์ตแลนด์เนี่ยหายไปดื้อเลยจากในช่วงควอเตอร์แรกที่เล่นดีมากๆเนี่ยครับในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับบางจังหวะเนี่ยเซนเตอร์ก็ออกไปกันการ์ดบางจังหวะการ์ดก็มาเล่นป้องกันวงในแทนมันสับสนไปหมดเลยครับมันจะเป็นการสลับตัวประกบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ทีมของ Rockets เนี่ยไล่บีขึ้นมาไล่บีขึ้นมาจนสุดท้ายในช่วงพักครึ่งเนี่ยกลายเป็นนำเฉยเลยครับ Portland Trail Blazers นำอยู่ดีๆกลายเป็นฝ่ายตามเฉยเลยเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่3เกมของ Portland Trail Blazers ก็ยังไม่ค่อยดีครับแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงอยู่ในเกมได้นั้นคือผลงานการเล่นของ Gary Trent Jr. กับ Damian Lillard 2คนนี้เนี่ยนะเป็นแกนหลักเลยครับที่ช่วยทำแต้มทำให้ทีมเนี่ยยังคงอยู่กับเกมได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาโดน Rockets เนี่ยนำห่างแน่นอนแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4ครับพวกเขาได้ Enes Kanter ครับช่วยเก็บรีบาวด์ช่วยฟอลโล่ใต้แป้นรวมไปถึง Anthony Simon ครับที่ก้าวขึ้นมาในฐานะบทบาทตัวสำรองครับในจังหวะที่ Derrick Jones Jr. เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยนะครับแอนโทนีไซมอนวันนี้ช่วยยิง3คะแนนได้ดีมากๆโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมนะครับต่อสู้แล้วก็บี้กันได้สนุกมากๆครับแลกกันไปแลกกันมาสนุกในช่วงท้ายครับแต่ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า Houston Rockets หลังจากช่วงควอเตอร์ที่1เป็นต้นมาเนี่ยพวกเขาทำได้ดีกว่า Portland Trail Blazers จริงๆครับและสุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะไปได้ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Damian Lillard ครับ30แต้ม4รีบาวด์9แอสซิสต์ฟิลโก 47.8% ครับ3คะแนนวันนี้ยิง11เข้า5นะครับ 45.5% Gary Trent Jr. ครับ23แต้ม3รีบาวด์ครับ3คะแนนวันนี้ยิง13เข้า7นะครับทำได้เยี่ยมจริงๆ 53.8%ในเกมวันนี้นะPortland Trail Blazersเนี่ยยิง3คะแนนสูงมากๆนะครับยิงถึง 41.5% ถ้าเกิดเป็นเกมทั่วๆไปเป็นเกมปกติเนี่ยการยิง3คะแนนเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้เนี่ยน่าจะเอาชนะไปได้แล้วถูกไหมครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเน้นการยิง3คะแนนมากเกินไปแทบจะไม่ได้มีการโจมตีวงในหรือว่าการเอาฟาวเลยวันนี้เขายิงลูกโทษทั้งทีมนะครับยิงลูกโทษแค่8ครั้งเองนะถือว่าน้อยมากๆห่างกับทีมทาง Rockets ค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปวันนี้รวมไปถึงการทำแต้มวงในด้วยนะแต้มสำรองอีกและก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะคาร์เมโลแอนโทนีครับเขาต้องการอีก31แต้มนะครับถึงจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดตลอดการของ NBA อันดับที่13ครับแซงโดมินิกวิลกินส์แต่วันนี้เขาทำได้แค่6เท่านั้นครับขาดอีก25แต่มานั่งคำนวณดูแล้วคิดว่าไม่น่าเกินอีก3เกมข้างหน้าครับคาร์เมโลแอนโทนีน่าจะก้าวแซงโดมินิกวิลกินส์ขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับที่13ของ NBA ได้ครับเรามาติดตามชมกันแต่สำหรับเกมถัดไปนะครับพวกเขาจะเดินทางไปเยือนชิคาโกบูลส์ครับเช้าวันอาทิตย์8โมงครับห้ามพลาดครับในฝั่งของ Houston Rockets เกมวันนี้พวกเขาได้ตัวคริสเตียนวูดกลับมาลงทำการแข่งขันก็ลงเป็นตัวจริงเช่นเคยนะคะและเดมาร์คัสคาซินเนี่ยก็กลับไปรับบทบาทตัวสำรองเปิดเกมมาในควอเตอร์แรกค่ะดูเหมือนการเล่นของเขาเนี่ยมีปัญหาเลยนะคะการเล่นเนี่ยไม่ไหลลื่นดูเล่นไม่ค่อยเข้ากันเลยค่ะแต่สักพักนึงเนี่ยพวกเขาก็ตั้งตัวได้นะคะแล้ววันนี้ต้องยอมรับการเล่นอันโดดเด่นของคริสเตียนวูดจริงๆค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็สม่ำเสมอมากที่สุดของทีม Houston Rockets สัมผัสการยิงของเขาได้ดีมากๆทั้งระยะกลางแล้วก็3คะแนนแถมยังมีการสกรีนแล้วก็พิกแอนโรลให้กับเพื่อนเลยค่ะถือว่าครบถ้วนจริงๆในขณะที่คู่แบ็คคอร์ดของทีมนะคะอย่างวิกเตอร์ไรดิโป้กับจอห์นวอลค่ะถึงแม้วันนี้จะยิงไม่ค่อยดีนะคะแต่การลุยเข้าไปทำแต้มเนี่ยก็ยังคงสามารถเก็บแต้มให้กับทีมได้อย่างสม่ำเสมอ Houston Rockets เนี่ยครองเกมได้ดีในช่วงควอเตอร์ที่3จนกระทั่งมาโดน Portland Trail Blazers ค่ะไล่บี้ในควอเตอร์ที่4แต่พวกเขาก็ใช้เกมรับเข้าสู้ค่ะป้องกันการยิง3คะแนนทำให้สามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้และผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้วิกเตอร์ไรดิโป้25แต้ม7รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 47.8% คริสเตียนวูด
22แต้ม12รีบาวด์ฟิลโก 66.7% จบเกมฮิลสันร็อกเก็ตเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไปได้อย่างสนุก104-101ชัยชนะในวันนี้ของฮิลสันร็อกเก็ตถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่เทรดเจมส์ฮาร์เดนไปค่ะเกมรับของพวกเขาเนี่ยก็ดีมากขึ้นนะคะจากที่เกมรับของพวกเขาอยู่ที่อันดับที่22ของลีกค่ะตอนนี้กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่4ของลีกค่ะถือว่าดีมากจริงๆและนี่ก็คือสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทำให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะเพื่อนๆลองสังเกตแบบนี้นะครับเกมวันนี้เนี่ยทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยเขาถือว่าเขาขาดกำลังหลักๆหลายคนเลยใช่ไหมฮะในขณะที่ทางฮิลสันร็อกเก็ตเนี่ยพวกเขาเนี่ยขุมกำลังค่อนข้างครบแต่สุดท้ายเนี่ยเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับถือว่าชัยชนะอันนี้เนี่ยบูดบิดจริงๆดังนั้นเนี่ยทีมของพวกเขายังต้องการเวลาในการปรับตัวให้เข้ากันอยู่ครับในขณะนี้โค้ชของทีมคนใหม่ครับอย่างสตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาทำในหน้าที่เรื่องการเล่นเกมรับของทีมได้ดีมากๆแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4อย่างที่แอนนี่คุณพูดในส่วนของเกมรุกเนี่ยครับที่เชื่อว่าแฟนๆของฮิลสันร็อกเก็ตเนี่ยอยากเห็นโค้ชสตีเฟนไซรัสเนี่ยเขาเพิ่มให้มากขึ้นครับให้ตามกับความยอดเยี่ยมของเกมรับที่มันดีขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเล่นของเดมาร์คัสคาซินที่ตอนนี้เนี่ยกำลังดีๆเลยแต่ต้องกลับไปเล่นบทบาทตัวสำรองอีกครั้งนึงเนี่ยเรามาดูกันว่าโค้ชเนี่ยเขาจะมีแผนยังไงเพื่อให้เดมาร์คัสคาซินเนี่ยยังคงมีผลงานที่ดีช่วยทีมได้ต่อเนื่องและพวกเขาเนี่ยจะเล่นยังไงในขณะที่ต้องมีทั้งวิกเตอร์ไรดิโป้ทั้งจอห์นวอลเอริกกอร์ดอนผสมผสานยังไงให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆตามฤดูกาลที่มันมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดสมมุติว่าทีมเนี่ยไม่เจอปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บนะครับช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเนี่ยทางฮิลสันร็อกเก็ตเนี่ยมีลุ้นเลยจริงๆฮะสนุกแน่ครับใช่ค่ะและสำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขาจะเดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์วันอาทิตย์8โมงห้ามพลาดค่ะเราไปต่อที่ LA Lakers เดินทางไปเยือนทีมรองม้วยของลีกอย่าง Detroit Pistons ในเกมวันนี้ LA Lakers จะไม่มีแอนโทนีเดวิสครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านขวานะครับทางทีมจึงให้เฝ้าระวังครับและเกมวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเขาก็เลยให้แอนโทนีเดวิสพักไปก่อนแล้วก็ขยับเอาคาร์ฟูสมาครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนในขณะที่ก่อนการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเลบรอนเจมส์เนี่ยอยู่ในสถานะ questionable นะครับหรือว่า 50-50 เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายครับแต่พอในช่วงการทำการซ้อมช่วงเช้าก่อนทำการแข่งขันเนี่ยตัวเลบรอนเจมส์เขารู้สึกว่ามันโอเคครับไม่มีปัญหาในการแข่งขันเขาก็เลยตัดสินใจลงและนี่ก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเขาเป็นคนรักษาคำพูดครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพูดเสมอเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าสภาพร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเนี่ยเขาก็จะลงแล้ววันนี้เขาก็ลงด้วยนะครับและในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นน้อยเกมมากๆครับที่ LA Lakers เนี่ยไม่อยู่ในโปรแกรมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เจอกับ Detroit Pistons อย่างที่แอดมินตูนบอกเป็นทีมรองบวยใครๆก็คิดว่าโอ้วันนี้ได้ง่ายแน่นอนเลยเสร็จ LA Lakers แน่นอนเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเปิดเกมมาเนี่ยโอ้โหวันนี้ Detroit Pistons เนี่ยสู้กันแบบหัวหกก้นขวิดเลยไม่มีกลัว LA Lakers เลยครับแต่ยังดีที่ Lakers นะครับมี LeBron James ครับที่คอยนำทัพครับวันนี้ในการยิงของเขา7ลูกแรกเนี่ยไม่พลาดเลยสักลูกครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการโพสต์เข้าวงในเนี่ยวันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าการพัฒนาในการยิง3คะแนนของเลบรอนเจมส์เนี่ยสุดยอดจริงๆครับ 2-3 เกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงระดับ 50% ทั้งนั้นเลยนะครับการยิง3คะแนนของเลบรอนเจมส์ในตอนนี้และด้วยการเล่นแบบนี้ครับทำให้เขายังคงเป็นตัวเต็งนะครับในการลุ้น MVP ของฤดูกาลนี้ครับนี่คือการเล่นแบบ2วันติดนะครับแต่สภาพร่างกายนี่คือแบบยอดเยี่ยมจริงๆในขณะที่คาร์คูสมาครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนแอนโทนีเดวิสเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีแต้มที่ค่อนข้างโอเคการยิงฟิลโกก็ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูเกมมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นเลยว่าทรงเกมของคาร์คูสมาก็ยังคงไม่ได้มีอะไรประทับใจมากแต่ก็ถือว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วจริงๆครับในขณะที่คนอื่นๆในทีมวันนี้นี่นะครับโอ้โหเห็นแล้วสะเทือนใจแทนแฟนเลเกอร์แถวนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง KCP เนี่ยนะครับวันนี้ในการยิงของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยคือเต็มไปด้วยความมั่นใจการยิง3คะแนนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดีมากๆแต่ในช่วง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าเงียบฉิ่งจริงครับการยิง3คะแนนมันหายไปแต่ยังไม่แย่เท่ามาร์กกาซอครับมาร์กกาซอเนี่ยถือว่าเป็นอีก1คนนะครับที่เข้ามาร่วมทีมแล้วแฟนๆ LA Lakers ตอนนี้เนี่ยไม่ประทับใจเลยเขาไม่มีการพยายามที่จะทำแต้มเลยนะครับการพยายามยิงต่างๆของเขาเนี่ยมันจะ2หรือ3คะแนนเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับการเคลื่อนที่ต่างๆที่จะมีพอช่วยได้ก็คือการรีบาวด์แล้วก็สร้างเพลย์กับเพื่อนบางจังหวะเท่านั้นเองในส่วนของทัพสำรองวันนี้เนี่ยก็มีอยู่2คนเท่านั้นครับนั่นคือ Montrezl Harrell กับ Terrence Horton Tucker เนี่ยแหละครับในส่วนของ Montrezl Harrell เนี่ยความดุดันความป่าเถื่อนต่างๆเนี่ยวันนี้ดูซอฟต์ลงไปครับปกติเนี่ยจะขย้ำห่วงจะดุดันกว่านี้วันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรในส่วนของ Terrence Horton Tucker เนี่ยถือว่าโอเคครับมีความคึกพยายามช่วยทำแต้มยิง3คะแนนต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครับ LA Lakers เนี่ยเขายังนำอยู่นิดหน่อยนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่3ครับเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับ Detroit Pistons เนี่ยโหสู้มีการรันเป็นชุดสุดท้ายเนี่ยกลับขึ้นมานำได้นะครับและโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ครับมีการรันเป็นชุดต่อเนื่องเลย LA Lakers เกมบุกอยู่ดีหายไปดื้อเลยครับโดยเฉพาะเลบรอนเจมส์ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหายไปเลยและพวกเขาเนี่ยนะครับก็เหมือนหลุดจากโฟกัสจากเกมไปครับค่อยๆโดนพิสตันเนี่ยอัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยสุ
ุดท้ายเนี่ยแพ้ถึง15แต้มไม่น่าเชื่อจริงๆครับไม่น่าเชื่อจริงๆเลยค่ะผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเลบรอนเจมส์ครับ22แต้ม7รีบาวด์10แอสซิสต์ครับฟิลโกล 42.1% 3คะแนน 50% ครับคาร์คูสมา22แต้ม10รีบาวด์ครับฟิลโกล 52.9% เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลทั้งคู่นะครับการขาดแอนโทนีเดวิสในเกมวันนี้นะครับแม้ว่าตัวของเดวิสเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยฟอร์มของเขาอาจจะไม่ได้ร้อนแรงถ้าเกิดเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่เขาก็คือผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยตอนนี้เป็นอันดับ2ของทีมนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับปากห่วงเนี่ยถือว่าดีที่สุดของ LA Lakers ในตอนนี้เลยเพราะว่า Lakers ตอนนี้เนี่ยครับไม่มีทั้ง Dwight Howard ไม่มีแมตตี้ไม่มีผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยคอยมาป้องกันภายในไม่มีคนมาป้องกันปากห่วงมีแค่แอนโทนีเดวิสคนเดียวพอขาดไปเนี่ยยังไงมันก็มีผลแน่นอนครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นจริงนะครับว่าไม่ว่าทีมเนี่ยที่จะดีอย่าง Lakers เนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับแชมป์เนี่ยนะครับมาเจอกับทีมรองบัวอย่าง Detroit Pistons เนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยมันสามารถแพ้กันได้จริงๆนะครับและมันก็เป็นการแสดงเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับว่าการที่จะชนะในแต่ละเกมของ NBA เนี่ยมันยากขนาดไหนครับผู้เล่นทุกคนในลีกครับ400 500คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นบาสที่เก่งที่สุดในโลกครับมารวมกันดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยโหเก่งทุกคนครับถ้าเกิดอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่พร้อมหรือว่าหลุดโฟกัสหรือว่าความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นในเกมนะครับและวันนี้นี่ก็เป็นอีก1ตัวอย่างนะครับ LA Lakers เนี่ยทั้งที่ควรจะชนะครับทั้งที่มีผู้เล่นที่ศักยภาพดีกว่าชื่อชั้นก็ดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยแพ้ไปไม่น่าเชื่อเราก็ไม่น่าจะแพ้เยอะขนาดนี้ด้วยนะคะซึ่งการพ่ายแพ้วันนี้นะถือว่าเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนะครับที่พวกเขาแพ้แบบ2เกมติดขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงเพลย์ออฟก่อนหน้านี้แล้วปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครแบบ2เกมติดเลยนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลบรอนเจมส์ในวันนี้นะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่าร้อนแรงมากๆครับกดไป20แต้มตอนแรกเนี่ยยิง7เข้า7ไม่พลาดเลยนะครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับมีแค่2แต้มเท่านั้นหลังจากที่ยิง7เข้า7เนี่ยหลังจากนั้นยิง12ครั้งเข้าแค่ลูกเดียวครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าเกมของเลบรอนเจมส์ในช่วงครึ่งหลังจะหายไปขนาดนี้เป็นของหายากมากๆปกติตัวเขาเนี่ยในช่วงควอเตอร์4เนี่ยคือช่วงโชว์เลยแต่เกมวันนี้เนี่ยถือว่าทางพิสตันเนี่ยทำได้ดีกดเอาอยู่จริงๆครับและจากที่พวกเขาเนี่ยไม่แพ้เกมนอกบ้านเนี่ยมา10เกมรวดแล้วนะครับบัดนี้เนี่ยแพ้2เกมติดแล้วทำให้อันดับของพวกเขาตอนนี้ตกมาอยู่อันดับ3ครับเป็นรองยูทาห์แจ๊สกับ LA Clippers ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมครับเกมถัดไปครับเกมใหญ่มากๆเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเป็นศึกคลาสสิกจริงๆครับระหว่าง Boston Celtics ครับกับ LA Lakers เช้าวันอาทิตย์นะครับ 8:30 ห้ามพลาดนะครับมาติดตามชมกันว่า LA Lakers เนี่ยจะแพ้เป็นการเกมที่3ติดต่อกันหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาจะเอาชนะได้ห้ามพลาดครับในฝั่งของ Detroit Pistons ค่ะวันนี้เขาแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้แบบไม่มีอะไรจะเสีย ทีมที่เป็นรองแบบนี้ค่ะเมื่อเจอทีมระดับท็อปเนี่ยเขาก็ต้องการจะแสดงให้แฟนๆเห็นถึงความใจสู้ของเขา Blake Griffin ค่ะที่ตลอดฤดูกาลมาเนี่ยนะคะโอ้โหผลงานย่ำแย่มากเลยค่ะถือว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เขามีผลงานย่ำแย่สุดในชีวิตการเล่นของเขาแต่วันนี้ก็มาซะอย่างนั้นค่ะทั้งวงในและวงนอกวันนี้จัด3คะแนนไปถึง5ลูกค่ะแถมยังสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนแล้วต่อสู้กับเลบรอนเจมส์แบบสุดใจวันนี้มีหลุดเพลย์พวกเราเห็นด้วยค่ะมิเน่หลุดเพลย์ตกตากรรมการค่ะได้ฟาวจากเลบรอนเจมส์ด้วยนะคะมีแอบยิ้มด้วยว่าทำสำเร็จดูนะคะว่าหลังจากจบเกมเนี่ยจะได้จดหมายเตือนจาก NBA หรือเปล่าและไม่ใช่แค่ Blake Griffin นะคะวันนี้ Mason Plumlee ก็มาค่ะเก็บแต้มใต้แป้นได้อย่างดีรอการส่งจากเพื่อนแล้วก็ปิดแต้มครั้งแล้วครั้งเล่ารวมไปถึงการรีบาวด์วันนี้จัดดับเบิ้ลดับเบิ้ลค่ะและที่สำคัญค่ะคนนี้เลยค่ะ Wayne Ellington ค่ะที่ดูแล้วเนี่ยช่วงนี้ทำไมห่วงมันใหญ่สำหรับเขาจังเลยค่ะยิง3คะแนนยังไงก็ลงค่ะช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมันยิงดีจริงๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จัด3คะแนนลงไปถึง6ลูกค่ะยอดเยี่ยมจริงๆในส่วนของทัพสำรองค่ะวันนี้เดอริกโรสนะคะก็มาค่ะหลังจากที่หลายๆเกมมันดูเงียบๆไปแล้วก็เต็มไปด้วยข่าวการเทรดตลอดเลยค่ะวันนี้นะคะจัดแต้มให้กับทีมไปถึง14แต้มทั้งรีบาวด์แล้วก็สร้างเพลย์ให้กับเพื่อนดีนะคะเนี่ยวันนี้ที่ผู้เล่นที่มีผลงานดีที่สุดของทีมเนี่ยอย่างเจอร์มี่แกรนไม่มาถ้ามาเนี่ย LA Lakers แย่แน่ๆเลยช่วงครึ่งแรกค่ะ Detroit Pistons เนี่ยเป็นฝ่ายตามนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็มารันชุดใหญ่ในช่วงควอเตอร์3แล้วก็ควอเตอร์4รันไปรันมาอยู่หนีห่างปรู๊ไป15แต้มเข้าป้ายเอาชัยชนะไปในที่สุดค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ Blake Griffin 23แต้ม3รีบาวด์6แอสซิสต์ฟิลโก 50% 3คะแนน10เข้า5ค่ะ 50% ค่ะวันนี้ Wayne Ellington 20แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์
ฟิลโก 58.3% 3คะแนนนะคะยิง9เข้า6ค่ะ 66.7% เปอร์เซ็นต์สูงมากๆจบเกม Detroit Pistons เอาชนะ LA Lakers ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็เยอะมาก107-92ชัยชนะเกมนี้ค่ะถือเป็นเกมที่5ของ Detroit Pistons แล้วนะคะทำให้เขาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่28ของลีกแล้วค่ะและที่มากไปกว่านั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะ5เกมที่เขาชนะมาได้เนี่ยชนะทีมท็อปของลีกทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Boston Celtics ค่ะ Phoenix Suns Miami Heat ค่ะ Philadelphia 76ers และล่าสุดเนี่ย LA Lakers ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆปัจจัยหลักๆนะครับต้องชื่นชมเวนเอลลิงตันจริงๆครับเพราะว่าเขายิง3คะแนนตอนนี้เนี่ยเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยแม่นมากๆ กลายเป็นผู้เล่นคนที่8นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อยนะครับ4ลูกในเกมเดียวนะครับหรือมากกว่า4ลูกก็ได้เนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้ซัดไปอีก6ครับโอ้โหปรบมือให้เลยสุดยอดจริงๆครับและสำหรับเกมหน้าค่ะพวกเขาจะเดินทางไปเยือน Golden State Warriors วันอาทิตย์10โมงนะคะนี่ก็ทีมใหญ่เหมือนกันค่ะ มาดูสิคะจะโดน Detroit Pistons เก็บอีกหรือเปล่าพูดถึง Warriors ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ Phoenix Suns เปิดบ้านรับการไปเยือนของ Golden State Warriors สำหรับเกมวันนี้ของ Golden State Warriors เนี่ยเป็นอีก1เกมครับที่พวกเขายังคงใช้เควอนรูนี่ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวจริงนะครับเนื่องจากเกมรับของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับทั้ง Phoenix Suns เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการชัยชนะมากกว่าครับเปิดเกมนำออกไปห่างเลยครับ 7-0 แป๊บเดียวเองนะครับจนกระทั่ง Golden State Warriors เนี่ยค่อยๆปรับเกมขึ้นมาเรื่อยๆครับนำโดย Stephen Curry ครับที่มีเกมการยิงที่ยังคงดีต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะยิง3คะแนนด้วยตัวเองหรือจะเป็นการสร้างเพลย์การเคาะต่างๆเปิดจังหวะในการทำแต้มของตัวเองเนี่ยเขายังคงแสดงให้เห็นครับว่าเขาคือแกนหลักสำคัญนะครับในการทำแต้มและก็แบกทีมต่างๆเลยครับนอกจากสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยจะแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาคือศูนย์กลางในการเล่นเกมบุกของทีมเนี่ยเขายังสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเปิดเกมสวนกลับต่างๆเนี่ยรันมาจากสเตฟเฟนเคอรี่ทั้งนั้นแล้ววันนี้เขาก็ได้แอนดรูว์วิกกินส์ครับเข้ามาเสริมทีมในการทำแต้มช่วยกับสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยแหละครับมันจะเป็นเกมรุกเกมรับนะครับถือว่าแอนดรูว์วิกกินส์เนี่ยทำเต็มที่แล้วจริงๆแต่คนที่น่าผิดหวังที่สุดครับนั่นก็คือเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับวันนี้เนี่ยคือการกลับมาเยือนทีมเก่าของตัวเขาเองนะครับแทนที่ตัวเองเนี่ยจะแสดงผลงานให้ทีมเก่าเนี่ยเสียดายแล้วก็แบบโอ้ไม่น่าปล่อยไปเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับยิง11เข้าแค่ลูกเดียวเองครับเปอร์เซ็นต์ในการยิงไม่ถึง 10% ครับเพื่อนๆคิดดูเอานะครับตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเคลลี่อูเบรเนี่ยน่าจะค่อยๆเข้าที่มากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนะครับขอไว้อะไรให้กับเคลลี่อูเบรจูเนียร์3วินาทีครับเงียบๆโอเคครับเราไม่กล้าหายใจเลยครับพี่เน่ต่อกันนิดนึงครับวันนี้เศร้าแทนเคลลี่อูเบรจูเนียร์จริงๆครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเดรมอนกรีนก็ไม่ค่อยดีครับเจมส์ไวส์แมนวันนี้ก็โดนดีอย่างเดรเอตันเนี่ยโอ้โหกดอยู่เลยครับวงในเนี่ยสู้ไม่ได้เดี๋ยวก็เสียฟาวรวมไปถึงน้องเขยของสเตฟเฟนเคอรี่อย่างเดมอนลีด้วยครับวันนี้นี่ก็ทำได้ไม่ดีภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีเพียงสเตฟเฟนเคอรี่คนเดียวจริงๆครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3พอหลังจากที่สเตฟเฟนเคอรี่เริ่มเบาการทำแต้มปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยโดนอัดเป็นชุดเลยครับและหลังจากนั้นเนี่ย Phoenix Suns ก็ครองเกมครับแล้วก็ประคองตัวเข้าป้ายเอาชนะไปได้อย่างสบายๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอรี่ครับ27แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 50% ครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไป5ลูกนะครับแอนดรูว์วิกกินส์ครับ16แต้ม5รีบาวด์ฟิลโก 54.5% ครับสิ่งที่ Golden State Warriors แสดงให้แฟนๆเห็นในเกมวันนี้นะนั่นก็คือความไม่สม่ำเสมอในการเล่นของพวกเขาครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยนะครับบางเกมนี่ดีใจหายหลายๆเกมนี่พอใช้ได้ส่วนมากจะคือจะแย่ไปเลยซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่พวกเขาแย่ไปเลยครับโดยเฉพาะเคลลี่อูเบรจูเนียร์ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดคุยครับยอมรับเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเขามีการพูดคุยกับสตีฟเคอร์มีการพูดคุยกับผู้บริหารของทีมเกี่ยวกับข่าวที่มีกระแสเรื่องการเทรดของตัวเขาออกมาเนี่ยนะครับซึ่งทางสตีฟเคอร์แล้วก็ผู้บริหารของทีมเนี่ยก็ยอมรับว่ามีหลายสายครับหลายทีมเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเทรดครั้งนี้นะครับแต่พอเห็นเกมวันนี้ครับเชื่อว่าเดี๋ยวไม่แน่นะครับหลังจบเกมเนี่ยทางผู้บริหาร Golden State Warriors อาจจะต่อสายไปหาผู้บริหารทีมอื่นก็เป็นได้ครับว่าเคลลี่อูเบรจูเนียร์เนี่ยเอายังไงกันดีอะไรประมาณนี้ฮะสุดท้ายวันนี้เนี่ยแฟนๆ Golden State Warriors ก็ต้องเซ็งกับผลงานของทีมไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแก้ตัวกันใหม่เกมหน้าครับวันอาทิตย์ 10:00 นนะครับเจอกับ Detroit Pistons ครับรอลุ้นกันครับในฝั่งของ Phoenix Suns พวกเขาแพ้มา3เกมรวดค่ะและเกมนี้พวกเขาต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าวันนี้พวกเขาไม่มีตัวทำแต้มหลักของทีมอย่างเดวินบูเกอร์ค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังพักเป็นเกมนี้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วเปิดเกมมาในวันนี้ Suns นั้นเน้นกว่ามากค่ะกับการเล่นที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำแต้มแล้วการเล่นเกมรับวันนี้ทำได้ดีจริงๆมิเคลบริดจิตก็มีการยิงที่ดีค่ะแม้วันนี้3คะแนนจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ก็มีการเอาฟาวล์แล้วก็เก็บแต้มจากจุดโทษเจคลาวเดอร์กับแคมเมอรอนจอห์นสันวันนี้ก็ทำได้ดีค่ะนอกจากจะช่วยรี
บราวน์ช่วยเล่นเกมรับแล้วเนี่ยยังมีการช่วยเล่นเกมสวนกลับได้ดีอีกด้วยพี่ใหญ่อย่างคริสพอลวันนี้ก็ชิลค่ะบัญชาเกมไปดูแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากส่วนที่อังเดรเอตันค่ะวันนี้ก็กดดราฟอันดับ2อย่างเจมส์ไวส์แมนได้อย่างอยู่หมัดเลยจริงๆนะคะซันเนี่ยมีการกระจายการทำแต้มที่ดีกว่ามากค่ะแต้มวงในการเก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยก็ดีกว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์สบางช่วงเนี่ยค่ะนำห่างไปถึง28คะแนนค่ะโดนรันชุดใหญ่ในช่วงควอเตอร์ที่4นะแล้ววันนี้ค่ะซันส์ก็คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้มิเคล บริดจิต20แต้ม1รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 60% เจคลาวเดอร์16แต้ม9รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 50% จบเกมฟีนิกซ์ซันส์จัดการโกลเด้นสเตทวอริเออร์ส114-93ล่าสุดค่ะทางเดวินบูเกอร์เนี่ยก็ได้กลับมาทำการซ้อมยิงแล้วก็ซ้อมเบาๆแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการทดสอบโดยการวิ่งสปีดค่ะเพื่อทดสอบอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังนะคะหรือว่าแฮมสตริงค่ะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่ตัวก็บาดเจ็บบ่อยมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาให้หายเจ็บจริงๆเนี่ยแล้วค่อยมาลงทำการแข่งขันค่ะและสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือน Dallas Mavericks วันอาทิตย์9โมงห้ามพลาดค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ตอนนี้นะคะยูทาห์แจ๊สขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดจริงๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะประทับใจการเล่นของผู้เล่นคนไหนบ้างคะหรือว่ารู้สึกเสียใจอยากจะไว้อะไรให้กับใครบ้างคะระบายความคิดเห็นของทุกคนลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์ด้วยนะคะกดซับไปด้วยนะครับที่โลโก้ NBA เนี่ยตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึก NBA นึก NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ